ครับสวัสดีค่ะรับสู่รายการ Paradise Day นะครับประจำวันพุธที่18มกราคมนะครับช่วงสายวานนี้ค่ะข่าวที่น่าติดตามที่สุดก็คือข่าวเรื่องของสมปองสอนเล็บนะครับนักเตะทีมชาติไทยที่มีข่าวว่าในช่วงเช้ามืดของเมื่อวานเนี่ยแกขับรถขณะที่ดื่มสุราคือดื่มสุรามึนเมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไปเฉี่ยวชนแล้วหนีนะครับก็เลยตามข่าวกันให้วุ่นไปหมดแต่ว่าในช่วงเย็นก็ได้ยินจากเจ้าตัวนะครับว่าข่าวที่ออกไปนั้นไม่จริงก็แต่ว่าที่จริงก็คือดื่มเบียร์มาหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็บอกว่าขับรถนั้นผ่านด่านตำรวจแล้วตำรวจนั้นก็เรียกตรวจเช็คแอลกอฮอล์ปรากฏว่าแอลกอฮอล์นั้นสูงเกินลิมิตจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ขอโทษนะครับฝากขอโทษแฟนบอลฝากขอโทษหลายๆคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีข่าวมาว่าวินนี่ซึ่งปล่อยตัวสมปองออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าอาการยังไม่สมบูรณ์ 100% นั้นออกมาจากแคมป์นะครับจะไม่เรียกสมปองกลับติดทีมชาติอีกต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมปองนั้นคงจะต้องจำไปอีกนานเลยทีเดียวครับตอนนี้ที่จะทำได้ก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับว่าความประพฤติแล้วก็ฝีเท้าให้กลับมาได้รับสิทธิ์มีโอกาสติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เรื่องของการที่ไปดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำนะคะทุกรายการทีวีนะคะหรือแม้แต่คนในครอบครัวกันเองก็จะเตือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะที่ตั้งด่านตรวจเจอแล้วนะคะก็ไม่ปล่อยตัวไปเพราะว่าอาจจะเห็นเอ๊ะเป็นสมปองเป็นนักเตะทีมชาติไทยอาจจะปล่อยตัวไปแต่ว่าคุณตำรวจไม่ปล่อยตัวไปเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วตอนนี้สมปองก็คงจะรู้แล้วว่าตรงนั้นคือการตัดสินใจที่ผิดของเขาแล้วก็นะคะวินนี่สักวันหนึ่งข้างหน้าคงจะให้โอกาสมาแก้ตัวครับนะตัวเองบอกว่าตอนที่ขับรถนั้นมีสติสตางค์ 100% นะครับไม่ได้มีอาการเมามายอะไรแต่จริงๆนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้นะคะแม้เราขับรถเรามีสติแต่คนอื่นไม่รู้มีสติหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเจอประจำเลยนะคะประเภทเห็นถนนโล่งแล้วก็เลี้ยวกลับรถตั้งแต่อยู่เลนซ้ายมาไปอีกฝั่งนึงนี่นะคะเห็นประจำเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าอาจจะทำได้แต่อย่าทำเลยค่ะเพราะว่าบนความประมาทตรงนั้นเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วถ้าเกิดขึ้นไปแล้วมันคนที่จะเสียใจมันจะมีมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของกีฬาแต่ว่าเห็นมาเยอะอยากจะบอกนะคะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องราวของศึกฟุตบอลดิวิชั่น1ซึ่งปิดฤดูกาล2011กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีอีก2ทีมนั่นเองที่ยังเกมไม่จบเพราะว่าต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปก็คือบุรีรัมย์ FC ทีมของสมปองนั่นแหละกับทีม JW รังสิตนะครับที่ยังต้องเตะกันนอกนั้นก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังเตะไม่จบ2ทีมนี้คือบุรีรัมย์ FC กับ JW รังสิตแต่ว่ามันไม่มีผลแล้วเพราะว่าบุรีรัมย์ก็คว้าแชมป์ไปแล้ว JW รังสิตก็ไม่ตกชั้นแล้วเพราะงั้นก็ถือว่าไม่มีผลกับอะไรค่ะนะคะแต่ว่าทีมที่มีผลนะคะในนัดสุดท้ายนั้นก็ยังมีหลายเกมที่สนุกทีเดียวนะคะวันนี้เรามีไฮไลท์ของบางเกมให้ชมค่ะไปดูกันเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยคู่ระหว่างสุพรรณบุรี FC นะคะไปชมภาพกันเลยนะคะสุพรรณบุรี FC ค่ะลงเล่นนัดสุดท้ายในบ้านกับราชประชา FC ไทยแลนด์นะคะซึ่งในนัดนี้ค่ะคุณบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาชมเกมด้วยนะคะและนักเตะเจ้าบ้านก็ไม่ทำให้แฟนๆของทีมช้างศึกยุทธหัตถีผิดหวังค่ะเปิดเกมรุกเอาชนะทีมเยือนไป2-0นะคะจากการยิงของเอกอาทิตย์สมจิตที่ลากเข้าไปยิง1-1ในนาทีที่58ค่ะแล้วนาทีที่70ก็เป็นอมรธรรมนามที่ยิงประตูที่2ให้สุพรรณบุรีนั้นปิดฤดูกาลในบ้านได้ด้วยชัยชนะค่ะคู่ต่อมาค่ะเป็นกัฟสระบุรี FC เปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะคะเกมคู่นี้มาสนุกช่วงครึ่งหลังค่ะเมื่อกองหลังของแบงคอกไปทำฟาวเอ็นโจมอนวาเลลี่ในเขตโทษนะคะผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษแล้วก็เป็นพานุวัฒน์พรมเย็นนี่แหละค่ะที่ยิงเข้าไปนะคะสระบุรีก็นำ1-0แต่ว่า3นาทีต่อมาคนนี้ค่ะยองดองชินของแบงคอกเปิดฟรีคิกโค้งสวยงามแล้วก็ตีเสมอเป็น1-1ค่ะแต่ช่วงทดเวลากัฟสระบุรีก็มาได้ประตูชัยจากสมบูรณ์ทรัพย์พาณิชย์นะคะก็ทำให้ทีมของโค้ชทศวรรษศรีปานนั้นชนะไปวุ่นวิด2-1สาวๆเดี๋ยวนี้เฮกันนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นคู่สำคัญสำหรับการตกชั้นนะคะเมื่อแคสต์ทูเดย์จันทบุรีเอฟซีเปิดบ้านพบกับอาแบกที่ตกชั้นไปแล้วค่ะนัดนี้ถ้าเจ้าบ้านแพ้และสุดประการศุลกากรชนะจันทบุรีก็จะตกชั้นทันทีเลยนะคะแต่ว่าเจ้าบ้านไม่ต้องกังวลนานค่ะเพราะว่าในนาทีที่25นะคะลาบี้ก็ยิงเบิกร่องให้เจ้าบ้านนำ1-0ค่ะหลังจากนั้น2นาทีลาบี้ก็ยิงประตูที่2แล้วอีก2นาทีต่อมาก็เป็นรัฐพรแซ่ตันที่ยิงให้เจ้าบ้านนำ3-0ค่ะครึ่งหลังนะคะก็เป็นรัฐพรที่ยิงเพิ่มอีก2ประตูลาบี้ยิงเพิ่มอีก1ประตูก็ทำแฮตทริกด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะจบเกมนะคะก็เป็นแคชทูเดย์จันทบุรี FC ที่เอาชนะอาแบกไปท่วมท้น6-1ค่ะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยในดิวิชั่น1ต่อไปสาวๆก็เลยต้องให้กำลังใจหน่อยดีใจครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสรุปว่าแต่ละทีมนั้นมีอันดับที่เท่าไรไปดูเกมคู่นี้ครับระหว่างเชียงใหม่ FC ซึ่งตกชั้นไปแล้วนะมาเจอบางกอก FC ครับ
ถึงแม้ว่าทีมจะตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าแฟนๆของทีมเชียงใหม่ FC ครับยังเดินทางตามมาเชียร์กันเต็มรถบัสเลยทีเดียวนะครับรวมกับแฟนที่กรุงเทพไปแล้วก็เป็นร้อยคนเหมือนกันนะครับบางกอกในชุดเสื้อส้มขาวได้ลุ้นก่อนครับจากการวอลเล่ของเสมอภาคศรีนนท์นะครับจังหวะนี้แต่ว่าบอลนั้นเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองอากาศร้อนมากเล่นกับ3โมงครึ่งแต่ว่านาทีที่33ก็ชนินทร์โพฮิดันก็ยิงไกลระยะ30หลาครับบอลเสียบมุมเข้าประตูแบบงามหยดครับให้กระทิงเหล็กนํา 1-0 ครึ่งหลังครับเชียงใหม่แก้เกมมาดีขึ้นครับเป็นฝ่ายบุกเข้าทํามากขึ้นนะครับแต่ว่ายังยิงประตูไม่ได้ครับจนกระทั่งนาทีที่68ครับเชียงใหม่ต่อบอลกันมาได้สวยแล้วก็เป็นวรุษศักดิ์ประโสครับจบสกอร์ครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1คือพิษณุโลกมา11คนด้วยกันพิษณุโลกเองก็เสริมนักเตะเยอะแพร่เองก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งน่าติดตามครับว่าทีมเชียงใหม่นั้นจะกลับขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1ได้ไหมในปีหน้าค่ะเอาละค่ะเวลาเราหมดแล้วนะคะลาคุณผู้ชมตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ